เมื่อโรงแรมนะคะได้มีนโยบายในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ทางโรงแรมเองจะต้องมีตัวการันตีให้กับผู้ที่มาพักของโรงแรมก็คือมาตรฐานต่างๆที่จะแสดงถึงว่าโรงแรมแหล่งนั้นเนี่ยเขามีในส่วนของการการันตีหรือไม่นะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่เป็นตัวมาตรฐานที่ชาวโรงแรมเขาให้ความสำคัญแล้วก็เขาก็สนใจกันแล้วก็อยากจะมีมาตรฐานเหล่านี้เอาไว้สำหรับเป็นตัวการันตีของเขาก็คือมาตรฐานแรกค่ะ Green Hotel นะคะ Green Hotel เนี่ยเป็นแนวคิดที่จะมองในส่วนของการที่โรงแรมต่างๆนะคะจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมพลังงานนะคะและการดูแลโรงแรมให้ประหยัดนะคะเพื่อช่วยโลกของเราอันนี้ก็เป็นGreen Hotel เป็นมาตรฐานของประเทศไทยค่ะโครงการใบไม้สีเขียวนะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยมูลนิธิใบไม้สีเขียวนะคะก็เช่นกันนะคะให้ความสำคัญในเรื่องของการที่โรงแรมจะนำไปสู่เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตินะคะมูลนิธิก็จะออกไปให้ตัวใบเซอร์ติฟิเคตสำหรับโรงแรมต่างๆเช่นกันและตัวเซอร์ติฟิเคตของตัวของใบไม้สีเขียวเองก็จะทำให้ผลักดันให้วงการของโรงแรมเนี่ยมีตัวการันตีและเป็นใบเบิกทางทำให้ผู้บริโภครับรู้นะคะว่าโรงแรมนั้นให้ความใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมแค่ไหนค่ะนอกจากนี้นะคะในระดับโลกแล้วก็จะมีอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือ Earth Check นะคะ Earth Check เองเนี่ยเป็นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะโรงแรมในกลุ่มเครือพันธมิตรที่เป็น Corporate Hotel แล้วก็เป็นโรงแรมข้ามชาติที่เข้ามาตั้งอยู่ในเมืองไทยเขาจะมองตัว Earth Check เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีในด้านของการรักษาสิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันนะคะ Earth Check เองจะไม่ได้เพียงแค่เป็นตัวให้เซอร์ติฟิเคตยังมีในส่วนของการที่จะให้คำปรึกษาและดูแลมอนิเตอร์นะคะไปตลอดเส้นทางให้ความไว้วางใจกับกลุ่มของโรงแรมที่จะเดินทางสู่เส้นทางสีเขียวได้อย่างมั่นใจค่ะสำหรับตัวอย่างของโรงแรมที่มีการดำเนินการด้านนโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะตัวอย่างเช่นโรงแรมรอยัลนาคาร่าและก็ศูนย์ประชุมนะคะมีการจัดการศูนย์ประชุมด้วยโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมีนโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย1 นะคะมีการจัดซื้อนะคะหรือการให้บริการต่างๆเนี่ยพยายามที่จะไปรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเลยนะคะโดยซื้อสินค้าจากท้องถิ่นหรือตามฤดูกาลนะคะเพื่อให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติไม่เป็นการไปบังคับหรือไปทำให้เกิดการที่จะต้องซื้อสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลนั่นเองจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมนะคะให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้กับพนักงานเองเนี่ยได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเพื่อเป็นการช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอาจจะมีการไปช่วยกันดูแลเรื่องของป่าบริเวณนั้นหรือสัตว์น้ำในบริเวณนั้นนะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเนี่ยรับทราบเลยถึงนโยบายของโรงแรมเองนะคะว่าโรงแรมเนี่ยให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้เป็นสำคัญสำหรับนโยบายในการด้านอนุรักษ์พลังงานนะคะโรงแรมจะมีการควบคุมในส่วนของชั่วโมงการทำงานเปิดปิดไฟต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานได้ถูกต้องรวมถึงเครื่องปรับอากาศต่างๆด้วยนะคะตู้เย็นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจะมีการบำรุงรักษานะตามรอบระยะเวลาเพื่อรณรงค์ให้การใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้แขกที่เข้ามาใช้งานเนี่ยมีการประหยัดพลังงานรวมถึงมีการให้คีย์การ์ดเพื่อให้เมื่อแขกออกจากห้องเนี่ยก็สามารถที่จะมีการตัดน้ำตัดไฟในห้องได้ไม่เกิดการรั่วไหลมีการใช้หลอด LED เพื่อช่วยเรื่องของการรักษาพลังงานนะคะในการซึ่งอาจารย์มีเคสนะคะของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะมีการเปลี่ยนหลอดไฟ LED แล้วพบว่าสามารถประหยัดพลังงานไปได้1 ใน 3เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังมีการควบคุมการเปิดปิดแอร์ในห้องประชุมต่างๆนะคะในห้องจัดเลี้ยงรวมถึงตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำต่างๆที่สำคัญจิตสำนึกของพนักงานคือสิ่งสำคัญนะคะนอกจากนี้การวางการ์ดต่างๆการรณรงค์ให้ลูกค้าการให้ข้อมูลแล้วก็มีการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้พนักงานเนี่ยเข้าใจแล้วก็เน้นไปที่เรื่องการฝึกอบรมให้พนักงานได้ทราบถึงประสิทธิภาพต่างๆของโรงแรมนะคะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นนโยบายสำคัญในด้านของการอนุรักษ์พลังงานนอกจากนี้ในส่วนของด้านอาชีวอนามัยพนักงานทุกคนต้องถูกยกระดับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากการทำงานในสภาพแวดล้อมต่างๆของบริษัทที่สำคัญนะคะพนักงานที่สำคัญเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับการที่จะดูแลตัวเองนะคะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญของโรงแรมต่างๆเนี่ยการที่จะมีการฝึกอบรมหรือการมีการเรียกว่าฝึกซ้อมกันอย่างเป็นประจำเรื่องเหล่านี้จึงถูกเป็นนโยบายที่จัดเข้ามาในการดำเนินนโยบายของโรงแรมเป็นสำคัญค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของนโยบายของโรงแรมก็คือการดูแลในส่วนของชุมชนรับผิดชอบต่อสังคม
หัวใจหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้เลยก็คือการเลือกใช้บุคลากรจากในพื้นที่ชุมชนนะคะในบางแห่งมีการให้นโยบายว่าต้องเป็นอย่างน้อย 20% อย่างน้อยต้องครึ่งหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมนะคะรวมถึงการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบในชุมชนผลิตภัณฑ์ในชุมชนหรือการไปสนับสนุนวัตถุดิบที่เป็นพวกพืชผักธัญอาหารต่างๆเอามาใช้ในโรงแรมก็จะช่วยทำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนเหล่านี้นะคะจึงเป็นนโยบายที่สำคัญที่โรงแรมต่างๆจะรู้สึกถึงการแสดงออกต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ผ่านกระบวนการหรือโปรเซสต่างๆและการออกมาเป็นนโยบายของโรงแรมค่ะ